มหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมต้อนรับขบวนปั่นคณะทูตจักรยานรณรงค์โครงการและจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรผ่าน58จังหวัดระยะเวลารวม88วันระยะทางกว่า 7,000 กิโลเมตรโดยเมื่อวันที่18พฤศจิกายนศาสตราจารย์ดร.ปรีชาปเทพาผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามพร้อมด้วยผู้บริหารบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามให้การต้อนรับขบวนจักรยานเฉลิมพระเกียรติโครงการ2ล้อเพื่อน้องของขวัญเพื่อโลกเข้าสู่จังหวัดมหาสารคามซึ่งคณะปั่นจักรยานของมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ไปรอต้อนรับณบริเวณถนนทางเข้ามหาวิทยาลัยมหาสารคามฝั่งบ้านดอนยมและขับเคลื่อนขบวนเข้ามาในมหาวิทยาลัยมหาสารคามณบริเวณลานชั้น1อาคารบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยศาสตราจารย์ดร.ปรีชาประเทพาได้นำคณะลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายราชสักการะหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลและปล่อยขบวนจักรยานเฉลิมพระเกียรติมุ่งสู่อำเภอโกสุมพิสัยและผ่านไปยังจังหวัดต่างๆต่อไปสำหรับโครงการ2ล้อเพื่อน้องของขวัญเพื่อโลก88วันรวมระยะทางประมาณ 7,000 กิโลเมตรรวมพลังทานน้ำใจถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนพรรษา88พรรษากิจกรรมปั่นจักรยานในครั้งนี้จะปั่นไปทุกภาคทั่วประเทศและรณรงค์เพื่อรับบริจาคจักรยานใช้แล้วที่ยังมีสภาพดีอยู่มาปรับแต่งสภาพเพื่อมอบแก่เด็กผู้ได้โอกาสในโรงเรียนและจังหวัดต่างๆมีเป้าหมายบริจาคเด็ก 9,000 คันเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลดังกล่าวสิ้นสุดณบริเวณมณฑลท้องสนามหลวงในขบวนจักรยานจะได้ประดับธงตาสัญลักษณ์เฉลิมฉลองพระชนพรรษาบนรถจักรยานในขบวนนำสมุดลงนามถวายพระพรให้นักปั่นจักรยานและประชาชนชาวไทยตามเส้นทางที่ขบวนจักรยานผ่านได้ร่วมลงนามถวายพระพรในโอกาสมหามงคลนี้ด้วย